จังหวัดกาญจนบุรีมีสัญลักษณ์เจดีย์3องค์เป็นทรงป้านเป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดซึ่งเป็นศิลปะมอญสูงประมาณ6เมตรช่องห่างระหว่างเจดีย์5-6เมตรเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางเดินทัพที่สำคัญและใกล้ที่สุดของประเทศคู่ศึกไทยกับพม่าหากจะนับแล้วไม่ต่ำกว่า15ครั้งจากความสำคัญดังกล่าวจึงได้ใช้รูปเจดีย์3องค์เป็นตราประจำจังหวัดเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับชนรุ่นหลังให้รำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของบรรพชนที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตในอันที่จะพิทักษ์ผืนแผ่นดินไว้เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข323ผ่านอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจนถึงอำเภอเมืองกาญจนบุรีรวมระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากหลักฐานทางเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเมืองกาญจนบุรีคือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองพญากงพระราชบิดาของพญาพานเป็นเมืองสำคัญของแคว้นอู่ทองหรือสุวรรณภูมิมีผู้สันนิษฐานว่าพญากงสร้างขึ้นราวพ.ศ. 1350ต่อมาขอมได้แผ่อิทธิพลนำเอาศาสนาพุทธมหายานเข้ามาประดิษฐานในเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองโบราณมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแบ่งยุคสมัยตามหลักฐานที่พบดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่มนุษย์โลกจากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีภูเขาและร่องรอยการดำรงชีวิตในยุคโบราณสมัยอยุธยาเป็นราชธานีเมืองกาญจนบุรีปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักต้องกลายมาเป็นเมืองหน้าด่านเพราะตั้งติดอยู่กับประเทศคู่สงครามเพราะเป็นเส้นทางเดินทัพและสมรภูมิเหตุว่ามีช่องทางเดินติดต่อกับพม่าคือด่านเจดีย์3องค์และด่านบ้องตี้นับว่ามีความสำคัญสุดในทางยุทธศาสตร์ยังปรากฏชื่อในพงศาวดารหลายแห่งกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขาริมแม่น้ำแควใหญ่มีลำตะเพินอยู่ทางทิศเหนือด้านหลังติดเขาชนไก่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ14กิโลเมตรสมัยอยุธยานี้ไทยต้องทำสงครามกับพม่าถึง24ครั้งกาญจนบุรีเป็นสมรภูมิหลายครั้งและเป็นทางผ่านไปตีอยุธยาจนต้องเสียกรุงครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2310และต้องย้ายราชธานีใหม่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมืองไทยย้ายมาอยู่กรุงเทพเพียง3ปีก็เกิดสงครามใหญ่9ทัพแต่ไทยสามารถยันกองทัพพม่าแตกพ่ายไปได้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประกอบด้วยเมืองหน้าด่าน8เมืองอยู่ในแควน้อย6เมืองแควใหญ่2เมืองตั้งเพื่อการยุทธศาสตร์ในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง16พบหลักฐานศิลปะอินเดียสมัยคุปตะในสมัยทวาราวดีตามลำน้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่กลองที่บ้านวังปะโทบ้านท่าหวีบ้านวังตะเคียนและพงตึกวัตถุสถานที่พบคือซากเจดีย์วิหารพระพุทธรูปราวพ.ศ.600นับเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของไทย
และในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีธนบุรีเป็นราชธานีใหม่จากการกอบกู้เอกราชโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีและกาญจนบุรีก็ยังเป็นสมรภูมิหลายครั้งซึ่งสมรภูมิรบกันจะรบกันที่บริเวณบ้านหนองขาวและกาญจนบุรีก็ยังคงเป็นเมืองสำคัญในทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมรภูมิรบในศึกทุกๆครั้งทุกยุคทุกสมัย